อีก15 ปีเวียดนามจะแซงไทยสวัสดีปีใหม่ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Comment ครับปกติเวลาปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาเราก็จะตั้งเป้าใช่ไหมครับอย่างคนเราก็ตั้งเป้าว่าปีนี้ฉันจะลดน้ำหนักให้ได้5กิโล10กิโลหรือฉันจะทำงานขยันมากขึ้นเงินเดือนฉันต้องขึ้นเท่านั้นเท่านี้ส่วนเวียดนามก็มาเลยครับขึ้นปีใหม่มาปุ๊บเขาก็ตั้งเป้าเลยอีก15ปีเวียดนามจะแซงไทยมีบทความจากเพจข่าวของเวียดนามนะครับโดยเขามีบทความเขียนไว้ว่าเขาตั้งหัวข้อไว้ว่าเวียดนามจะก้าวขึ้นสู่ผู้นำเศรษฐกิจโลกอันดับ25ภายในปี2038ก็หรือประมาณ15ปีนะครับโดยเนื้อหาของบทความก็จะเขียนประมาณว่า Saber Consulting Center ของประเทศอังกฤษครับประมาณการว่าเวียดนามจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ34ในปี2023โดยมี GDP 430พันล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ในอันดับที่21ของโลกภายในปี2038หรืออีกประมาณ15ปีครับโดยเซเบอร์ศูนย์พยากรณ์และวิเคราะห์เศรษฐกิจอิสระของประเทศอังกฤษซึ่งมีประสบการณ์กว่า30ปีเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกประจำปี2023และคาดว่าภายใน15ปีนี้เศรษฐกิจเวียดนาม GDP จะใหญ่เป็นอันดับ21ของโลกครับในปี2038โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโดยบทความนี้เขาก็บอกว่าด้วยความได้เปรียบของการที่ประเทศเวียดนามมีประชากรมากและอายุของประชากรก็ยังน้อยอยู่และเหตุผลต่างๆนานาเขาก็อธิบายไปต่างๆนานาครับแล้วเขาก็สรุปสุดท้ายว่าโอกาสที่เวียดนามจะมีขนาดเศรษฐกิจแซงหน้าประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ก็จะภายในปี2045เวียดนามก็จะแซงทั้งสิงคโปร์ไทยมาเลเซียและประเทศเวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2045หลังจากบทความนี้ได้โพสต์ออกไปก็มีชาวเวียดนามมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายครับเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นของเวียดนามเรามาฟังดูความรู้พื้นฐานก่อนเกี่ยวกับเรื่อง GDP แล้วก็ตารางข้อมูล GDP ณปีปัจจุบันครับว่าเป็นยังไงบ้างคำว่า GDP ก็ย่อมาจาก Gross Domestic Product ก็คือการนับรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆนะครับความรู้พื้นฐานของทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินนะครับ GDP ก็จะเท่ากับเป็นสมการมี C บวก I บวก G บวก X ลบ M ตัว C ก็คือ consumption ก็คือการบริโภคของภาคเอกชนและภาคประชาชนเช่นการจับจ่ายใช้สอยทั่วไปเช่นค่าอาหารค่าสาธารณูปโภคนะครับส่วน I ก็คือการลงทุนของภาคเอกชนในการก่อสร้างพวกอสังหาริมทรัพย์สร้างคอนโดสร้างรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ที่เป็นการลงทุนของภาคเอกชนก็คือตัว I ส่วนตัว G ก็คือการลงทุนของภาครัฐนะครับการใช้จ่ายของภาครัฐตามนโยบายต่างๆส่วนตัว X ก็คือการส่งออกสินค้าลบด้วย M ก็คือการนำเข้านะครับดังนั้นถ้าประเทศไหนอยากเศรษฐกิจดีอยาก GDP สูงมีรายได้สูงก็ทำตามสมการนี้ครับเช่นส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐให้มากขึ้นหรือส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนหรือการบริโภคในประเทศให้มากขึ้นหรือไม่ก็ส่งออกให้มากแต่นำเข้าให้น้อยอะไรประมาณนี้ครับมันก็ GDP ก็จะสูงขึ้นก็จะหมายความว่าประเทศคุณเศรษฐกิจดีมีรายได้ในประเทศมีรายได้เยอะประมาณนี้นะครับอันนี้และจากข้อมูลของเว็บไซต์ Statistics Times ก็ได้มีการจัดอันดับGDP ของประเทศต่างๆในโลกออกมาครับตามตารางนี้ครับเราดูในตารางของเป็นปี2023นะครับอันดับ1สหรัฐอเมริกาอันดับ2ก็ไชน่าประเทศจีนครับ3เยอรมัน4เจแปนก็ไล่ลงไปเรื่อยๆส่วนประเทศในอาเซียนก็ตามตารางนี้ครับตามตาราง GDP เฉพาะประเทศในอาเซียนก็มีอันดับ1ของอาเซียนก็อินโดนีเซียครับ GDP เป็นอันดับ16ของโลกนะครับอินโดนีเซีย GDP สูงที่สุดในอาเซียนครับ GDP ของอินโดนีเซียก็1,417 พันล้านเหรียญก็ GDP เติบโต 4.97% ครับอันดับ2ของอาเซียนก็เป็นประเทศไทยครับอยู่ในอันดับ30ของโลกนะครับประเทศไทย512 พันล้านเหรียญแต่ GDP ของไทยเติบโตแค่ 2.7% อันดับต่อไปก็สิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็มาเลเซียดูเวียดนามครับเวียดนามตอนนี้อยู่ในอันดับ35ของโลกแต่เวียดนามเขาเติบโตทั้ง 4.7% นะครับโอ้โหเขาก็เลยนั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเว็บไซต์ของประเทศอังกฤษเขาคำนวณดูแล้วถ้าเวียดนามเติบโตเท่าๆเดิมแล้วก็ไทยเติบโตเท่าๆเดิมนั่นแหละครับอีก15ปีเวียดนามก็จะขึ้นมาเป็นอันดับ21ของโลกแล้วก็แซงหน้าไทยแซงสิงคโปร์แซงมาเลเซียแซงไทยแต่ว่าคงแซงอินโดนีเซียไม่ได้ครับหลังจากบทความนี้ได้โพสต์ไปก็มีคอมเมนต์เวียดนามเยอะแยะครับมาเรามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่าโม้ความรู้อะไรไม่รู้ยืดยาวไปแล้วความคิดเห็นทั้งหมดเป็นของคนเวียดนามนะครับความคิดเห็นแรกครับเขาบอกว่าเวียดนามเติบโตขึ้นมาจริงๆในรอบ30ปีจาก GDP เพียง1ใน10ของประเทศไทยพวกเราเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากและเข้าใกล้พวกเขาเข้าไปแล้ว
แน่นอนว่าเวียดนามเรายังมีข้อบกพร่องมากมายที่ต้องเอาชนะแต่การบรรลุผลในปัจจุบันก็คือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เช่นกัน GDP ต่อหัวเวียดนามค่อนข้างต่ำมีคนหลายคนบอกว่าอีก100ปีจากนี้เราถึงจะเท่ากับประเทศไทยหรือจะแซงพวกเขาได้แต่บอกเลยถ้าดูในปัจจุบันแล้วอีกไม่นานเกินรอแค่35ปีเราก็จะแซงพวกเขาคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าไม่เกิน35ปีหรอกก็มีคนมาคอมเมนต์เห็นด้วยครับเขาก็บอกว่าแน่นอนเวียดนามสามารถหนีกับดักรายได้ปานกลางและแซงหน้าประเทศไทยได้ความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่าโปรดทราบเวียดนามมีประชากร120ล้านคนเกือบ2เท่าของประชากรไทยแต่ GDP ของเราเท่ากับประเทศไทยจริงๆแล้วรายได้ต่อหัวกลายเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของพวกเขาอย่าชะล่าใจและคิดไปเองความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็บอกว่ามีอยู่ช่วงนึงที่ผมไปทำธุรกิจที่ประเทศไทยในประเทศไทยหากออกจากเมืองท่องเที่ยวแล้วจังหวัดที่เหลือก็เหมือนกับจังหวัดของเวียดนามในอดีตเมื่อปี2003โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพวกเขามีการพัฒนาก่อนเราเกือบ50ปีแต่โครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงช้ามากตลอด20ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ประเทศไทยดีกว่าเวียดนามในปัจจุบันก็คืออุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าเราพวกเขายังมีบริษัทที่ทำงานร่วมกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาในระดับโลกนี่คือ2สิ่งที่ประเทศเราต้องมีโดยส่วนตัวผมคิดว่าเราอยู่ห่างจากประเทศไทยเพียงประมาณ10ปีเท่านั้นหากเรารักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้โอ้แต่คนนี้พูดนี้แบบแปลกมากบอกว่าต่างจังหวัดของประเทศไทยพอๆกับต่างจังหวัดของเวียดนามเมื่อปี2003โอ้โหเขาเคยมาต่างจังหวัดของประเทศไทยจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแล้วก็บอกโครงสร้างพื้นฐานของไทยพัฒนาช้ามากโอ้ยได้มาประเทศไทยจริงเปล่าเนี่ยบอกว่าเป็นนักธุรกิจแล้วก็มาทำธุรกิจอะไรเนี่ยตลกจริงๆเลยคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็พูดว่าพูดตรงๆถ้าอยากแซงไทยหรือมาเลเซียก็ต้องหนีจากกับดักรายได้ปานกลางไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นเหมือนพวกเขาติดกับดักนี้มาเกือบ30ปีจำไว้เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกจำนวนมากถูกประกอบในประเทศมาเลเซียและไทยนั่นเกือบจะคล้ายภาพลักษณ์ของเวียดนามเราในปัจจุบันเลยความคิดเห็นถัดไปครับหวังว่าเวียดนามเราจะถูกเสนอชื่อใน G20 และในเวลานั้น G20 จะกลายเป็น G21 โอ้ยมีความฝันเข้าไป G20 นะแล้ว G20 ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น G21 เพราะว่ามีเวียดนามเข้าไปด้วยพอเวียดนามพูดถึง G20 เราก็อยากรู้ว่า G20 คืออะไรมาเรามาดูกันครับว่า G20 คืออะไรข้อมูลนี้จากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยนะครับเขาก็บอกว่า G20 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2542เป็นกรอบการหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการเงินในช่วงปลายทศวรรษที่1990สมาชิกของ G20 ก็ประกอบด้วยคนที่1ครับผู้แทนสหภาพยุโรปแล้วก็อีก19ประเทศ19ประเทศก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำอุตสาหกรรมชั้นนำมี8ประเทศนะครับได้แก่ประเทศอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียแล้วก็มีประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่อีก11ประเทศ11ประเทศนี้ก็ได้แก่อาร์เจนตินาบราซิลจีนอินเดียอินโดนีเซียเม็กซิโกรัสเซียซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้เกาหลีใต้และตุรกีแล้วก็อีกไม่นานก็จะมีและเวียดนามเป็น G21 ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงเวียดนามโอ้ตลกจริงๆ G21ความคิดเห็นถัดไปครับเขาก็ไม่เห็นด้วยกับบทความนี้ครับเขาก็บอกว่าอีก15ปีประเทศอื่นก็ก้าวหน้าไปอีก15ปีไม่มีประเทศใดจะรอให้เวียดนามแซงเว้นแต่ว่าเราจะมีสิ่งพิเศษและแหวกแนวจริงๆใช่ๆผมก็เห็นด้วยก็คือโอเคตอนนี้คุณเศรษฐกิจคุณ GDP คุณเติบโตตัวเลข 4% 5% แต่ภายในอีก10ปี15ปีคุณจะโต 4% 5% ไปตลอดมันก็ยากอยู่นะมันคือถ้าโตจากฐานต่ำอ่ะมันจะโตด้วยเปอร์เซ็นต์ที่สูงแต่พอคุณโตขึ้นไปมากๆแล้วเนี่ยการเติบโตคุณก็จะไม่ได้โตเป็น 4% 5% เหลือ2หรือ3อะไรอย่างนี้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวครับหรืออย่างประเทศไทยที่ตอนนี้ GDP โต 2.7% แต่ว่าอนาคตถ้าประเทศไทยมีโปรเจกต์อย่างแลนด์บริดจ์หรือไม่ก็รถไฟฟ้าอะไรพวกนี้หรือเงิน 10,000 บาทอะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นเพิ่มให้ก็จะเป็นการเพิ่ม GDP ไทยอาจจะเป็น 5% ก็ได้ตามที่เขาคำนวณไอ้โปรเจกต์แลนด์บริดจ์นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ของแลนด์บริดจ์สมการที่เราดูครับแลนด์บริดจ์มันเป็นการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็จะอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัว i บวกกับตัว g แล้วก็มีตัว c consumption เงินดิจิตอล 10,000 บาทก็เข้ามาอีกตามสมการเด้ๆเลย GDP ไทยก็อาจจะโตขึ้นก็ได้เวียดนามอาจจะแซงไม่ได้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วน
เวียดนามปีใหม่มาเขาตั้งเป้าเขาก็ดีนะตั้งเป้าที่จะแซงไทยอย่างน้อยก็เขาก็มีเป้าหมายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ